สวัสดีจ้ายินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่นหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์เกาหลีจากเน็ตฟลิด้วยเรื่องเฮลเบารรอบที่แล้วก็เป็นอาเคนโคตรมันเลยรอบนี้เป็นซีรีส์เกาหลีโคตรมันเลย, <c oughs> ยเฮ้ยรู้สึกดีนะเวลามีหนังมัน,ม,นมันสนุกสนุกเข้ามาให้เราดูอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้เองเราก็จะได้ดูฮอกอายใช่ไหม เออเพราอายตอนแรกก็กำลังจะมาแล้วไอ้อเฮียโชคดีชิบหายที่กูเคลียรอาเคนจบก่อนใครยังไม่ได้ดูสักเรื่องเนี่ยเอาเฮลบาก่อนเลยซีเกาหลีถ้าพูดถึงเฮลบานะเป็นผลงานการอากับของซังโฮยอนนะครับผมซังโฮยอนเนี่ยเมื่อตอนปี2016เราได้รู้จักพูมกับคนนี้แล้วเรารักเลยฉันรักผู้ชายคนนี้ค่ะ <laughs> ฉันรักผู้ชายเนิร์ดเนิร์ดจิ้มลิ้มน่ารักคนนี้ <laughs> จากผลงานตอนนั้นปี2016ก็คือ Train to Busan โอ้โหดีเีย นะเหมือนเป็นการเปิดตัวให้พวกเราได้รู้จักผู้กับคนนี้หนังเทนทูบูซานของซังโฮยอนนะตอนนั้นเนี่ยมันจะติดกลิน่นในแบบที่สายเฮลเลอร์เทเลอร์อย่างเราชอบเออมันจะหม่นหม่นดักดักมีเส้นเรื่องมีความสัมพันธ์มีความสูรุนเสียบางอย่างบางตัวละครที่ทําให้เรารู้สึกโอ้โหแม่ พ่อเตา้าทำไมมาขี้หัวใจน้องอย่างนี้แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนาะเออเราก็ได้ดูผลงานเหมือนเป็นภาคต่อของเทนูบูซานก็คือเพนินซูล่าถูกไหมเออตอนเพนินซูล่าผมเฉยๆเออเหมือนกับพ่อเต้าน่าจะเขียนตอนเมาพ่อเต้าน่าจะเมาตัวช่วงกำกับอยู่อะไรเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับผมการทําผลงานศิละปะเนาะเออบางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาต้องการเล่าแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่าตอนเพนินซูล่าเราไม่ ประทับใจเท่าไหร่แต่การกลับมาครั้งนี้นาะปีนี้เฮลบาวที่เป็นการ์ตูนจากเว็บตูนเนาะแต่ว่าคงไม่จําเป็นที่จะต้องถึงขั้นไปอ่านการ์ตูนก่อนถึงจะดูเรื่องนี้สนุกได้นะตัวผู้กำกับซังโฮยอนเนี่ย เขาเลือกที่จะเล่าเรื่องนี้ในแบบที่ทำให้เราได้ค่อยๆรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับผมเรื่องราวของเฮลบาวเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีกุงโซมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็คือเป็นเหมือนมอนสเตอร์ต่างๆมิติเขาจะเลือกหรือแรนดอมผู้คนนะครับผมทุกคนในเรื่องเนี่ยพูดถึงการเลือกของมอนสเตอร์พวกนี้ว่าเป็นสารจากพระเจ้าใครที่ได้รับสารจากพระเจ้าเขาก็จะรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะตายวันไหนเมื่อไหร่พอถึงวันที่ตัวเองจะต้องตาย มันจะมีมอนสเตอร์ประหลาดลึกลับสตนออกมาไล่ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมไอจุดเนี้ยมันก็เป็นจุดที่มีมนุษย์บางกลุ่มนะครับเขาตีความนะเนี่ยคือสารจากพระเจ้ามนุษย์ไม่งทำบาปเยอะ เออมันเกิดการตีความเกิดความเข้าใจไปเองนะครับผมส่งผลให้โลกมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปพอความเชื่อที่เปลี่ยนไปสิ่งที่มนุษย์ศรัทธามันเปลี่ยนไปมุมมองมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทําให้การเป็นอยู่หรือสภาพสังคมหรือสภาพแวดล้อมของโลกมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าลัทธิความเชื่อใหม่อะไรสักอย่างอะนะครับผมเป็นลัทธิที่ เชื่อต่อสารที่พระเจ้ามอบให้ตรงนี้เชื่อต่อการกระทําพระเจ้าอย่างสุดหัวใจคนกลุ่มนี้ก็จะเชื่อว่าคนที่ได้รับสารหรือคนที่ถูกพระเจ้าที่เขาเชื่อนะครับเลือกแล้วจะต้องตายเนี่ยคือคนบาปคนกลุ่มนี้จะถูกหมายหัวเลยว่าบาปแล้วการตายของคนกลุ่มนี้จะเป็นการตายที่ถูกพระเจ้านั้นกําหนดไว้แล้วเมื่อมีคนเชื่อแบบนี้มันก็ต้องมีคนเชื่อไม่เหมือนกัน มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติสัจธรรมของมนุษย์นะครับผมที่มันจะมีคนเชื่อไม่เหมือนกันเสมอทุกอย่างมี2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นเรื่องงมงายพัฒนาต่อยอดไปสู่การไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลัทธิใหม่เชื่อถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นคนเลือกจริจรงๆมนุษย์ก็ไม่มีอิสระเลยสิในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง เชื่อหมดหัวใจเชื่อโดยไร้เหตุผลแต่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งคําถามและไม่เชื่อในสิ่งสิ่งนั้นเช่นกันไอ้จุดเนี้ยผมว่าเขาเล่นได้ดีสําหรับผมอะเฮลบามันคือหนังมอนสเตอร์ต่างมิติคือถ้ามันจะนําเสนอในมุมพื้นพื้นก็ได้แบบหนังเอเลี่ยน พรีเดเตอร์หนังฝรั่งมีเยอะแยะการที่มีสัตว์ประหลาดจากต่างมิติบางทีอาจจะไม่ใช่ต่างมิติก็ได้บางทีอาจจะต่างโลกนอกโลกบางทีอาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้เพราะตอนนี้ซีซั่นหนึ่งเขาย,ยังไม่ได้เหตุผลอะไรเราสามารถตั้งคําถามอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นเซตอัพแบบนี้เฮลเบาไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้เป็นครั้งแรกแต่เฮลเบาเอาสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเสมอก็คือเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมาผสมมาคละ มาคลุกเคล้าให้เข้ากันสิ่งที่เฮลบาวเขาใส่คือความเป็นมนุษย์เฮลบาวใส่ความเป็นมนุษย์ ลงไปมากกว่าที่เคยเป็นมนุษย์เนี่ยมักจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ไม่สามารถหาเหตุผลได้มันจะมีกลุ่มคนที่ตีความเอาเองว่านั่นคือโชคชะตาหรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองมีก็คือศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาไม่ได้เติบโตขึ้นมาจากการลดน้ำแล้วมันอยู่ตรงนั้นแล้วมนุษย์หยิบมาใช้เหมือนต้นไม้ธรรมชาติ ถูกไหมครับาศาสนาะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดเฮลบาวมีจุดที่ดีอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาทําให้เราเห็นได้ว่าภายในคนที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเอาเองมีเรื่องของการหาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสังเกตว่าตัวละครทุกตัวไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามมันจะมีความรู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นเป็นคนมีการตัดสินใจผิดการตัดสินใจถูกมีส่วนที่เห็นแก่ตัวและเห็นแต่ส่วนรวมอย่างตัวละครที่เป็นโปรดิวเซอร์ในรายการทีวีก็ดีอย่าง ตัวละครตำรวจช่วง3ตอนแรกอะ่ะ2ตัวละครนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างตัวละครที่ทําให้ดูเฮี้ยก่อนแต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้ไม่กาหัวและฟันธงว่าตัวละครตัวนี้เฮี้ยร้อยเปอเออเราดูไปสักพักเราจะค่อยๆสัมผัสได้เองว่าเออเฮีเออ้ยมันมีมุมที่ดีนี่หว่าตัวละครตำรวจเนี่ยเปิดตัวมาหน้าลำคาญเลยซีรีส์ให้เห็นเลยด้วยว่ามีคนในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยแม่งลำคัญแบบเฮ้ย <"He i, S 1> มึงนั่งลงสักทีเหอะ เดี๋ยวเขาก็เล่ามึงจะสงสัยทาเฮีย้ยอนะไรตั้งแต่คือเขาสร้างให้ตัวละครนี้เห็นชัดๆเลยว่าไม่น่าลาคาญสมตัวผมเปิดตัวครั้งแรกก็ลาคานตํารวจนี่ลาคาญชิบหายสักพักเราก็ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเออเขามีเหตุผลของเขาว่ะจากตํารวจที่น่าลาคาญเราก็กลายเป็นเอาใจช่วยตํารวจแต่พอเดินทางไปสักพักเราก็รู้ว่า อ๋ท่านผู้นําจองเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันในการทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้มันจะเทาๆหรือไม่ก็ดําไปเลยจริงๆไอ Set ้เซตอัพการเซตหนังขึ้นมาแล้วทําให้เห็นว่าตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ย มักจะมีแต่ตัวละครที่เทาๆหรือดําไปเลยเนี่ยมันเป็นเซตอัพที่ใช้กี่ครั้งแม่งก็ได้ผลนะตัวละครหลายๆตัวที่อยู่ในหนังเรื่องเนี้กูเห็นแล้วกูคันเชียคันตีนคันตีนพุ้นจริงคันมือคันมือ,มอชิบหยายออ่่อยู่ใ,ใกล้กระโดดโครสไลน์ไหม <laughs> กูจะสเปียแม่งเลยสเปีย นี่นี่โชว์ความเป็นติ่งเอ๋ดนึงสเปียแม่งเลยเฮียอยู่ใกล้ใกล้กูจะสเปียแม่งคนเขียนบทเนาะเออของเกาหลีเนี่ยสังเกตดูนะหลายๆคนหลายๆทีมแหละผมว่าเขาน่าจะมีพื้นฐานในการคิดบท วิธีการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นออริินลสตอรี่ที่คิดจากศูนย์หรือเป็นเรื่องอย่างเฮลบาอย่างเงี้ยหยิบยกเรื่องราวที่มันมีในเว็บตูนหรือการ์ตูนหรือมังงะหรือนิยายหรือยี่อะไรก็ตามนะครับเอามาเปรียนเป็นบทภาพยนตร์เนี่ยเขามีวิธีเซตอัพพื้นฐานอย่างไรคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการเขียนบทหรือการทําภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของงานศินละปะและงานศินละปะมันไม่มีอะไรตายตัวก็จริงอยู่นะครับผมแต่มันมีวิธีคิด ที่เด็กฟิรมหรือคนทํางานนะครับถ้าใครเรียนสายตรงหรือจบสายตรงมาเนี่ยมันจะมีวิธีการคิดอยู่อย่างเช่นการหาบิ๊กไอเดียแบบง่ายๆก็คือจะเกิดอะไรขึ้นท้าลงไปสมมุติ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าศรีธนนชัยถูกเล่าในหนังเฮลเลอร์แบบเกาหลีบรรยากาศแบบหนังเกาหลีแบบนี้อ่าศรีธนนชัยมีตอนหนึ่งผมชอบมากแม่งโคตรเฮลเลอร์เลยนะจริงๆแล้วอะ่ะคือตอนที่ศรีธนนชัยเข้าไปผ่าท้องน้องแล้วล้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้วิธีการเนี้ยเป็นวิธีการพื้นฐานใครเรียนฟล์มาก็จะได้เรียนเรื่องพวกนี้อยู่ล,ละละแล้วมันก็จะมีวิธีการที่เขาใช้ในการเขียนบทด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออดูแล้วผมเกิดคําถามที่เป่งเลยว,ว่าทีมเขียนบทของเกาหลีเนี่ย เริ่มมีมัตรฐานที่สูงขึ้นขนาดเป็นหนังอย่าง My Name เออซีรีส์ My Name เนี่ยซีรีส์ My Name ก็เป็นซีรีส์ที่ขายคนหมู่มากนะเออมันดูง่ายนะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะแต่มันก็มีวิธีการเขียนบทและการจัดการกับการเล่าคอนฟ lict ที่ดีด้วยการที่ผมพูดถึง My Name แล้วพูดในมุมนี้นั่นหมายความว่าถ้าหนังที่มันไม่ได้มีดีเทลเยอะแยะมากมายมันเล่า ให้คนหมู่มากชอบได้และมันออกมาในรสชาติแบบนั้นแล้วบทดีด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีวิธีการเซตอัพอย่างน้อยๆพื้นฐานมันดีมากๆอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ผมเกิดคําถามแล้วผมอยากรู้ชิเป็งเลยว่าเขามีวิธีการคิด แล้วต่อยอดเรื่องราวที่มีอย่างไรให้มันดูอร่อยเรื่องหนึ่งที่คนเขียนบทไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศทั่วโลกผมว่าเกิดปัญหาหมดฮอลลีวูดยังเกิดปัญหาก็คือเขียนยังไงให้ถูกใจคนดูผมเชื่อว่าอีกร้อยปีพันปีก็ไม่สามารถตอบได้แต่เขาเนี่ยหนังเกาหลีมันทำได้อยู่หนึ่งจุดก็คือเขาเลือกที่จะโฟกัสคนกลุ่มหนึ่งไปเลยในเมื่อเราตอบไม่ได้ว่าเขียนอย่างไรให้คน ส่วนใหญ่ชอบเราตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ไอ้เฮียกูจะไปนั่งถามคนดูทั่วโลกมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเล่าเรื่องเขาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสที่เล่าเพื่อใครไปเลยซึ่งผมเชื่อว่าตัวผู้กับซังโฮยอนเนี่ยเขาเลือกกลุ่มคนดูจากสิ่งที่ตัวเองมีร่วมด้วยนั่นก็คือความชอบของตัวเองสังเกตป่าว่าพ่วงกับในยุคสมัยนี้นะหน้าใหม่ๆเลยนะ ที่แม่งประสบความสําเร็จอะจะเลือกจากความชอบของตัวเองเป็นหลักถ้าเราไม่รู้ว่าคนดูจะชอบเรื่องที่เราเขียนไหมคนดูจะมีปฏิกิริยาต่อเราอย่างไรเนี่ยเราก็โฟกัสไปเลยแล้วเราจะโฟกัสใครล่ะเราก็โฟกัสจากตัวเรานี่แหละที่เราอยู่ในกลุ่มไหนอย่างผมอย่างเงี้ยชอบดูหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์มากเรื่องลาวี้ลับต่างๆหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์เกาหลีผมชอบมากผมก็เลือกที่จะทําในแบบที่คนอย่างผมเนี่ยน่าจะชอบ แล้วบนโลกใบนี้มันจะมีกฎอยู่หนึ่งอย่างก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรมันจะมีคนที่ชอบเหมือนกันเสมอ ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรชัดเจนเราก็จะรู้ว่ามันมีกลุ่มคนที่ชอบแบบเนี้เหมือนกับเราชัดเจนผมใช้คำคำานึงเว้ยก็คือปัจจุบันเนี่ยครับเป็นยุคสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยเนิร์ดอย่างแท้จริงคำว่าเนิร์ดสำหรับผมเนี่ยใช้เรียกคนที่หมกมุ่นกับเรื่องนั้นๆเหมือนอย่างผมเนี่ยพูดได้ว่าผมเป็น เนิร์ดหนังเพราะว่าผมดูหนังตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็ดูหนังระหว่างทํางานบางทีก็เปิดพักๆเอาไว้นั่งตัดงานไปด้วยแล้วก็เปิดจอดูหนังตอนอาบน้ําก็เปิดหนังตอนกินข้าวก็เปิดหนังก่อนนอนก็ดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนแล้วผมก็รีวิวหนังแล้วก็คุยเรื่องหนังการดูหนังการเสพภาพยนตร์มันอยู่กับผมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยุคสมัยปัจจุบันนะครับมันเป็นยุคสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยเนิร์ดอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นนะครับหนังที่ถูกเล่าด้วยคนที่เขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาเล่ามันออกมาได้แบบจังหวะที่ดีแล้วเข้าใจมันดีด้วยเนี่ยโอ้โหแม่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะขอชมเฮลเบาก็คือความไม่มีปีไม่มีครยเริ่มเรื่องมาเขาให้เห็นเหตุการณ์เลยว่ามีกลุ่มมอนสเตอร์ปริศนา3ตัวออกมาไล่ฆ่าคนซึ่งเหตุการณ์นี้ผมไปแอบแวบบแบบในเว็บตูนมาแวบ,บหนึ่งเหมือนกันเปี๊ยเลย นะครับผมเปิดมาเป็นร้านเหมือนร้านกาแฟอะไรทุกอย่างบ้งเออแล้วก็เปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับผมแล้วก็นี่แหละเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถอธิบายได้แล้วเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบด้วยนะว่าออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้คืออะไรเขาก็ไม่ได้ไปถ่ายรังของไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนี้ให้เห็นเขาก็ไม่ได้ไปถ่าย ว่าเฮ้ยไอ้มอนเตอร์พวกนี้มาจากไหนอย่างแท้จริงนะครับเราไม่ได้เห็นเราเห็นแต่เหตุผลที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อสิ่งที่พวกเขาเห็นหัวใจหลักของเฮลเบามันอยู่ที่ความขัดแย้งของมนุษย์กับความเป็นมนุษย์นะครับมันจะเล่นล้อกับความเป็นมนุษย์ตลอดเวลาอย่างแบบความเชื่อ<ม>สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราศรัทธาในพระเจ้าซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ตั้งคาถามตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเรานิยามพระเจ้ามาเพื่ออะไรพระเจ้ามีอยู่จริงไหมพระเจ้าคืออะไรกันแน่นนเนี่ยหนังเฮลเบามันตั้งคําถามกับอะไรแบบ นี้ตลอดเวลาซึ่งผมมองว่ามุมนี้ดีแล้วภาพ,พยนตร์มันจะสร้างสิ่งหนึ่งก็คือสร้างคอมมูนิตี้ของการพูดคุยเรื่องนั้นๆยิ่งวงกว้างขึ้นมันก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามที่มากขึ้นกว้างขึ้นมันก็เกิดการหาคําตอบที่กว้างขึ้นมากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเฮลเบาทําดีในจุดนี้แบบโคตรพูดถึงซีนเออซีนที่ชอบซีนที่ชอบซีนที่ชอบของเฮลเบาของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ซีนพีกพิกๆที่ใครหลายๆคนชอบเ้ยแต่ผมชอบบรรย มันชวนให้นึกถึงหนังแบบเฮอร์เลอร์ยุค8090หนังแลชเชอร์ยุค8090ก็คือซีนที่มันจะมีหนึ่งในพนักงานของรายการทีวีที่อะไรสักอย่างอะที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องไอ้ลัทธิใหม่นั่นน่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตำแหน่งอะไรแต่ว่าโปรดิวเซอร์ออกไปตามหาที่มันไปยอมตายในแอ่งน้ำอะ่ะเออนั่นแล่นั่นและอุย๊ยบรรยากาศซีนต่างๆผมว่าไอ้ นี่มันหนังสแลชเชอร์หนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ดีๆนี่เองอะ่ะที่บรรยากาศแต่เอาจริงๆถ้าพูดถึงบรรยากาศมันก็ดีหมดแหละใช่ไหมเออแต่ว่าซีนนั่นนะดีแล้วมันเป็นซีนที่มนุษย์เริ่มมีความขัดแย้งชัดเจนเนาะเออมันจะมีฝั่งที่ศรัทธาเอางี้ดีกว่าศรัทธาและเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือบัญชาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนกําหนดมาเราไม่มีสิทธิ ที่จะไปตั้งคําถามต่อการกระทําของพระเจ้าผมชอบมากมันจะมีประโยคประโยคนึงที่อยู่ตอนจบซีซั่นหนึ่งเลยก็คือเขาบอกว่าผมเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เราอยากจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเราเองเออจริงๆเนี่ย เนี่ยคือคําตอบแม่งของทุกอย่างเลยเว้ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรจัดการกันเองไม่ว่าพระเจ้าจะมีจริงหรือไม่ไม่ว่าพระเจ้าจะเป็นแค่ปรากฏการหรือมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอันเนี้ยคือคําตอบที่ดูเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วสังเกตนะว่าในเรื่องเนี่ย ทั้งสองฝัง่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ศรัทธาหรือฝั่งที่ต่อต้านทั้งสองฝั่งจะเริ่มมีกําลังซัพย์เริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเริ่มมีอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่ไปเกาะติดติดตามสถนานการณ์ไปแกะรอยโทรศัพท์อันนั่นไปหาตัวละครตัวนี้ไปตามรอยเบอร์โทรศัพท์คนนั่นเพื่อไปตามเก็บคนนั่นคนนี้แต่ถ้าคุณอยากได้อุปกรณ์ไอทีดีๆก็ ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊กพีคอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปปลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีๆได้ที่ w w w a d v i c e c o t h และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนัง นึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเพราจะนั้นสรุปนะฮะบทของเฮล์บาลผมให้โคตรดีเล่าซีรีส์ด้วยซีรีส์มี6ตอนแต่ผมรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลยไม่ว่าจะเป็นซีนที่เป็นซีนบิวหรือเป็นซีนแอคชั่นก็พูดว่าซีนแอคชั่นได้เว้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นซีนบิวหรือมีใครตายเนี่ยมันก็จะมีไอ้มอนสเตอร์3ตัวเนี่ย ออกมาวิ่งแล้วไล่ฆ่าคนมันเป็นแอคชั่นซีนไปแล้วอ่ะทุกครั้งที่มีแอคชั่นซีนหรือทุกครั้งที่มีซีนบิ้วเนี่ยมันมันอยู่แล้วแต่พอมันหมดซีนบิ้วหรือแอคชั่นซีนปั๊บมันมีบรรยากาศมันมีการถกเถียงมันมีมนุษย์ที่ขัดแย้งกันมันมีคอนฟ lict ตรงนี้อยู่อ่ะซึ่งผมโอ้โหโคตรชอบเลยไอ้เทียอยากดูอีกแล้วอยากดูต่อไอ้นี่คือความทุกข์ทรมานของคนดูซีรีส์ชิบหายไอ้ทียแม <laughs> ่งอยากดูโว้ยอยากดูต่อไอ้ทียแม่งถ่ายย,าออาย,ยังเนี่ยที่ท่านสองอ่ะ บทดีนะครับการแสดงไม่ต้องพูดถึงจะให้ติอะไรวะจริงๆ จะให้ตีอะไรอะด้วยความที่วงการภาพยนตร์บ้านเขาอะมันค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆพอตลาดมันใหญ่ขึ้นวงการมันใหญ่ขึ้นมันก็จะมีผู้คนที่อยู่ในวงการนั้นที่มากขึ้นพอมันมากขึ้นแล้วมันทําให้นักแสดงที่มีอยู่ในนั้นมันเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นเราจะสังเกตได้ว่านักแสดงเกาหลีหลายๆคนเนี่ยทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวเพื่อผลงานของตัวเองณตอนนั้นมันก็ส่งผลดีกับคนดูทั้งหมดนั่นแหละครับว่าเออเราได้เห็นการแสดงที่ดีๆเราได้เห็นการใส่สุดตัวกับบทนั้นๆไม่ ว่าจะเป็นบทเล็กใหญ่สังเกตนะหนังเกาหลีนักแสดงแม่งดูเล่นสุดตัวโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นฉากที่แบบรุนแรงรุนเลิงอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งใส่สุดตัวเลยส่วนต่อมาในส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรโมชั่นต่างๆดีนะครับผมแต่ว่าอผมขอว่าเป็นเรื่องที่ อติอืผมติดีกว่าผมนั่งคิดอยู่นานแล้วว่าไอ้ส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอน่ถึงแม้ว่ามันจะดูดีนะดูสนุกดูสวยงามโอเคนะครับผมแต่ว่าถ้าเราลองพิจารณาดีๆอะมันก็ดูมีความหลอกหลอกลอยๆอ,อยู่นะผมเห็นไอ้มอนสเตอร์3ตัวในเฮ l b บา n d เนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่านี่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่เออมันยังมีความรู้สึกนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะ ผมก็จะหักในจุดนี้นิดหน่อยแต่ไม่นิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าจังหวะบิลลอัพคัตติ้งต่างๆทําได้ดียิ่งบรรยากาศเนี่ยโอ้โหแม่งบรรยากาศที่ดีของหนังแบบนี้มันต้องเป็นการทํางานที่สอดคล้องกันระหว่างทีมโปรดักชั่นที่ไปถ่ายและทีมโพสต์โปรดักชั่นที่รอเอาฟุตเทจมาไม่ว่าจะเป็นย้อมสีตัดต่อเกรดดิ้งต่างๆรวมถึงการใช้ซาวสกอร์ต่างๆประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้เรื่องบรรยากาศต่างๆอนะดีมีเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกนิดเดียวนะในงี้แต่นิดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เฮลบาวนะ8คะแนนครับผม <c oughs> ผมให้ยืน8ไปก่อนเพราะว่าหนังอย่างเฮลบาวเจ็บเจ็บโหดไป เจ็ดไม่ได้หนังอย่างเฮล์บ้าวเจ็ดไม่ได้แต่หนังอย่างเฮล์บาวเนี่ยมันยังไปแบบแตะก้าไม่ได้วะเออจริงๆจ,จ,จริงนะครับผมเพราะว่ามันยังมีหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะที่ผมรู้สึกว่าหนังมันผ่านเหตุการณ์บางอย่างบางช่วงที่ผ่านไปโดยแบบอก็ง่ายๆผ่านๆแต่โดยรวมดีนะชอบเลยนะครับชอบมากชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกอย่างไรนะครับกับซีรีส์เรื่องเฮล์บ้าวนะคอมเมนต์และแชร์ความรู้สึกกันด้านล่าง นะครับผมเอออีกอย่างหนึ่งฝังนีดหนึ่งฝังนี่นึงแนะนําสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องผีเรื่องเล่าผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่องเพื่อนกันนี่แหละครับกันเองกันเองนะครับผมก็แนะนําหน่อยเผื่อใครที่ชอบแบบว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับผีไงก็ไปตามได้จริง,รงๆเขามีคอนเทนต์ที่เป็นบัตรซบด้วยนะเออมาแชร์ประสบการณ์บัตรซบบัตรซบในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปดูได้เน้นเป็นสไตล์พอดแคสต์มากกว่าเออฝากกดติดตาม a s k c h a n n e l ด้วยนะครับผมเนี่ยขึ้นตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสญญญนีนนคคลิป้ะรับ ผมคือ Advice นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ IT เนาะเออก็คลิกเข้าไปใน Advice ได้เลยครับมีเยอะแยะมากย้ำว่าเยอะแยะมากๆแล้วก็สำหรับชาวนหนังมีส่วนลดนะคือโค้ด W10 Movies ครับผมเอาไปใช้ลดซื้อของในแอดไวซ์ได้เลยยังไงซะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีแอดไวซ์นาทีด้วยครับขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้หนอนหนังด้วยใครที่สนใจอยากสนับสนุนนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้ามองไม่เห็นปุ่มนะเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมีลิงก์สมัครสมาชิกอยู่ที่ด s สคริปชันด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณ ครับผมขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจัตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ